ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาคมอันนี้จากเพจเจ๊ม้อยนะครับเขาได้โพสต์ข้อความรถกระบะเติมน้ำมันแล้วไม่ยอมจ่ายเงินเด็กปั๊มพอเห็นว่ารถกระบะกำลังจะขับหนีกระโดดขึ้นท้ายกระบะเกาะติดไปด้วยครับด้วยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวลาดหลุมแก้วปทุมธานีเป็นจุดที่เด็กปั๊มคนนี้โดดลงจากรถกระบะเหตุการณ์เกิดขึ้น10สิงหาคมตอน4ทุ่มครึ่งที่ปั๊มน้ำมันแถวถนนกาญจนาภิเษกท่านผู้ชมดูนี่เติมน้ำมันกระบะคันนี้เติมเต็มถังดีเซล 2,500 บาทพอเด็กจะไปเก็บเงินเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรูดบัตรจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตแต่ตอนนั้นเด็กปั๊มเห็นแล้วว่าเข้าเกียร์กำลังจะหนีนี่กระโดดขึ้นท้ายกระบะฟุบขึ้นไปเลยฮะแล้วเด็กปั๊มคนนี้บอกว่ามันขับเร็วมากนะท่านผู้ชมดูอีกทีตอนจะไปเก็บเงินกระบะมันเห็นไหมไฟแดงแจ๋ขึ้นมาเลยบอกจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตแต่เด็กปั๊มเห็นแล้วว่าเข้าเกียร์กำลังจะบึงรถหนีพอบึงปุ๊บกระโดดขึ้นท้ายกระบะแล้วขับออกไปเร็วมากนี่นะฮะพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะฮะเด็กปั๊มคนนี้เนี่ยชื่อเม่นเมงโกะเป็นชาวเมียนมาอายุ40เขาบอกว่าผมเกาะไปผมก็กลัวเพราะว่าเขาขับหนีเนี่ยเขาขับเร็วมากเอาแล้วยังไงต่อ 2,500 บอกว่าพอขับไปเรื่อยๆปรากฏว่าคนขับชักมีดออกมามีดยาวเลยออกมาขู่ตัวเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยกระโดดลงมาจากท้ายกระบะโอ้โหหัวแตกเย็บ5เข็มนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยข้างซ้ายหักเนื้อตัวเนี่ยถลอกปอกเปิดหมดนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเด็กปั๊มนะครับรู้แล้วแล้วก็มีเสียงรถออกตัวไปแรงๆแล้วผมก็เลยหันกลับไปดูก็เห็นเขาแบบจังหวะที่เขาคว่ำลงหลังรถแล้วอย่างเงี้ยครับน้องผู้ชายเนี่ยกระโดดไปแล้วใช่ครับผมหันกลับไปก็เห็นแบบนั้นเลยน้องผู้ชายที่กระโดดไปเนี่ยทำไมเขาถึงกระโดดเรารู้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนั้นเรายังไม่รู้ใช่ผมก็เลยเดินไปดูเขาว่าเขาอยู่ตรงข้างหน้าไหมหลังจากนั้นหนูทำยังไงต่อก็โทรแจ้งกับเจ้าของปั๊มครับให้เขาโทรหาตำรวจอะไรเงี้ยครับแล้วเราไปติดตามดูน้องผู้ชายเขาติดต่อมาเองหลังจากที่ออกไปได้สักพักนึงแล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างเพราะว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับแต่มีคนช่วยเหลือเขาอยู่เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะว่าเขากระโดดลงเองเพราะคนขับไม่มีท่าว่าจะจอดรถอ่ะเขาขี่ไปเรื่อยๆเลยคือขับเร็วเลยเร็วเลยด้วยครับค่ะแล้วน้องเนี่ยบาดเจ็บยังไงบ้างเขาเจ็บบ้างหัวแตกตรงนี้เย็บ 4-5 เข็มนะครับแล้วก็มีแผลตามตัวแผลช้ำอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็คือพาน้องไปโรงพยาบาลเลยใช่ครับค่ะแล้วทีนี้เราทราบไหมว่าคนเนี้ยเขามาเติมน้ำมันเท่าไหร่อ๋อเขามาเติม 2,500 ครับโอ้ 2,500 เลยเนาะใช่อ๋อนี่ก็เป็นเหตุผลทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจต้องกระโดดตามใช่ไหมผมก็คิดว่างั้นนะครับนี่เด็กปั๊มเนี่ยถามว่าทำไมต้องปีนขึ้นไปท้ายรถกระบะแต่คนนี้ไม่ใช่คนที่ปีนนะฮะคนนี้เป็นเพื่อนที่โทรแจ้งตำรวจเขาบอกว่าคือถ้ามันหนีไปเนี่ยผมก็ต้องจ่ายเอง 2,500 ก็เลยกระโดดขึ้นไปดูฮะเป็นชาวเมียนมารถขับดูเลยเนี่ยตัดสินใจกระโดดลงมาเลยเพราะคนขับมันชักมีดดาบขึ้นมาผมน่าตัวน้ำมันอะไรเป็นน้ำมันดีเซลเดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นนะเห็นไหมแต่ตำรวจไม่น่าจะจับยากนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีข่าวว่าจับได้นะเออใช่เห็นไหมใช่คดีแบบนี้บางทีก็เป็นรถเบนซ์บางทีก็เป็นมอเตอร์ไซค์เยอะนะจนกลายเป็นอะไรที่เหมือนไอ้พวกที่ใจมันคิดคดเอาเปรียบชาวบ้านนะอันนี้เป็นการลักทรัพย์นะอันนี้เป็นการลักทรัพย์เลยนะฮะโอ้โหดูสิฮะนี่กะมาเชิดเต็มที่อ่ะจึงเติมน้ำมันเต็มที่เลย 2,000 กว่าบาทใช่มั้ยเต็มที่เลยเต็มที่เลยท่านผู้ชมฮะโหเติมถึงหลัก 2,000 นี่แสดงว่ากะเอาเลยนะครับจับได้มั้ยล่ะฮะก็เห็นข่าวหลายครั้งนะแต่ก็เป็นประเภทข่าวที่ตำรวจจับมาแล้วมาแถลงข่าวเหมือนกับไปจับโจรชิงทองชิงเงินจากแบงค์เนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่ค่อยมีข่าวไปตามจับไอ้พวกนี้นะใช่หรือเป็นคดีที่เบาๆเป็นคดีแบบละหุโทษหรือยังไงก็ไม่ทราบนะมันก็เลยเพาะนิสัยแบบเกิดขึ้นบ่อยมากท่านผู้ชมฮะนี่ไปเติมน้ำมันฟรีแล้วหนีเนี่ยและขับรถเก๋งทั้งนั้นระยะหลังนะฮะ
ถเบนซ์ยังมีเลยรถเบนซ์ยังมีเลย BM ยังมีเลยใช่ไหมมีเพจของชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาโพสต์ข้อความนะฮะมีเคสรับทำใบขับขี่โดยไม่ต้องมาสอบเกลื่อนเมืองมีโปรทำบัตรให้ก่อนค่อยจ่ายนะครับฝากกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่าป้ายเราค่อยมาต่อเอาค่าทำบัตรก่อนนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์มีมากมายฮะเขามีตัวอย่างให้ดูนะครับนะท่านผู้ชมฮะมีเยอะมากทำใบขับขี่ออนไลน์ฮะคือติดต่อทางออนไลน์เลยเห็นไหมนี่เป็นกิจจลักษณะเลยท่านผู้ชมฮะใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล790ใบขับขี่รถเก๋ง990นะฮะนี่ฮะทอ2ประเภท2ทุกชนิด1190โอ้โหดูสิฮะค่าใช้จ่ายนี้แบ่งเป็นค่าคำร้อง5บาทและค่าธรรมเนียมตามแต่ละประเภทมีรูปผู้หญิงเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยดูสิฮะกรมการขนส่งทางบกทำยังไงได้ฮะมีเบอร์โทรศัพท์เสร็จเห็นไหมฮะเป็นยังไงล่ะติดต่อไปได้เลยไม่ต้องมาสอบเองโอ้โหนี่หลาเลยเห็นไหมรับทำใบขับขี่ใบเร่งด่วนง่ายๆดูเพจเมื่อกี้ดิเห็นไหมไม่ต้องมาสอบเองเห็นไหมฮะโอ้โหไอ้เหี้ยปล่อยไว้ได้ไงนี่ท่านผู้ชมมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาคุณผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ลงในกลุ่มทนายอาสาปรึกษาในกลุ่มฟรีโดยทนายอาชีพนะฮะคุณผู้หญิงคนนี้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเช่าห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับเช่ามานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบได้อยู่ที่ชลบุรีก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรอยู่มาวันหนึ่งเช้ามืดฝ่ายผู้ชายต้องตื่นขึ้นมานะฮะตื่นขึ้นมาแต่งตัวแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟแต่สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้ำแอร์มันหยดก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือเปิดไฟฉายแล้วก็ไปส่องดูแถวแอร์เอ๊ะทำไมน้ำมันหยดปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือพอเปิดไฟฉายเนี่ยมันไปสะท้อนกับแสงอะไรบางอย่างที่สะท้อนกลับมาที่เขาเขาเฮ้ยอะไรวะแปลกแปลกท่านผู้ชมลองนึกภาพนะแอร์ผนังติดด้านบนเนี่ยมันจะมีท่อแอร์อยู่ที่เป็นสี่เหลี่ยมฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ